เวลาเราประกอบแล้วก็อันนี้ใส่เข้าไปปึ๊บถ้าเราจะใส่เก็บเสียงก็เก็บเสียงต่อเข้าไปบนนี้อีกทีนึงแล้วก็สโคปนี่ใส่ตรงนี้นะครับมันก็จะมีตัวกั้นเอาไว้ตรงนี้นะครับก็ใส่เข้าไปได้ปกติซูมได้ครับเหมือนกับตัว AK แล้วก็ตัว QBZ เลยซูมได้ขาทรายมีมาให้เลยนะครับก็แค่ใส่เข้าไปแค่นี้แบตเตอรี่นี่ใส่ตรงตูดครับนี่เปิดฝาขึ้นมาปึ๊บนะช่องกลมจะเห็นเอาสายลงมาก่อนแล้วก็เนี่ยช่องกลมๆของมันนะครับใส่ลงไปเสียบสายให้ตรงปลั๊กกับปลั๊กครับนี่ครับเรียบร้อยเห็นว่าออนครับผมก็คือระบบไฟฟ้าทำงานนะครับก็คือยิงไปนะมีโบว์แบ็คด้วยนะครับจุดที่ชอบก็คือตรงนี้แหละที่มันยิงได้ตรงนี้มันสะเทือนได้นี่ดูตรงนี้นะฮะก้านมันนะฮะถ้าเราปรับมาออฟปึ๊บก็คือเป็นการชักยิงโดยการชักไอ้ข้างๆนี่นะครับผมชักข้างๆปึ๊บค่อยๆชักนะครับแรกๆแมกกาซีนนี่ใส่มาอย่างนี้เลยเราใส่ไปนี่แทบไม่ต้องถอดเลยนะครับเพราะว่ากระสุนเนี่ยเปิดจากด้านข้างแล้วก็เยอะมากๆนะครับคุณน่าจะเป็นหลายร้อยครับผมนะใส่เข้าไปแล้วก็ปิดแล้วก็ตัวเนี้ยเวลาเสียบก็คือตัวเนี้ยมันจะอยู่ด้านหลังนะครับเราก็เสียบเข้าไปตรงนี้เลยปึ๊บให้มันล็อกปึ๊บเวลาเอาแม็กออกก็คือดันไปข้างหน้าตัวนี้ด้านดึงนี่ดันแรงหน้าแล้วก็เอาลงมาแค่นี้แต่ถ้าเราเสียบไว้เลยเนี่ยก็ได้นะครับผมเพราะว่าเวลากรอกลูกมันกรอกด้านข้างเลยครับผมสายชาร์จกับกระสุนเจลของก็มีมาให้ตัวนี้เป็นกระสุนเจลเวลาเราจะใช้งานเราก็แค่ฉีกซองใส่ลงไปในถังน้ำถังสีครับผมเติมน้ำไปประมาณเกือบครึ่งถังเสร็จแล้วไอ้ลูกที่มันเป็นเล็กๆแบบนี้ครับมันจะโตขึ้นมาเยอะเลยครับผมขนาดก็จะเกินกว่าลูกพลาสติกเยอะนะครับเวลาพับขาก็ไม่ต้องบีบแพร่แรงนะครับบีบแค่นี้ก็พอแค่นี้ก็พับเข้ามาได้แล้วนะฮะจะเอาไปข้างหน้าข้างหลังก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่คือไอ้นี่มันไปข้างหน้านี่ไม่ได้นะครับคือหมายถึงว่าถ้าเราจะให้มันไปข้างหน้าเนี่ยเราต้องเอาขาซ้ายเนี่ยถอดออกมาแล้วก็กลับด้านนะครับแต่ปกติแล้วเหมือนผมเห็นว่ามันจะพับไปข้างหลังนะรอมันออกครับสักพักนึงมาแล้วฮะนะใส่กระสุนได้เยอะมากดีกว่านะยิงมันนะผมมันยิงแล้วรู้สึกสะเทือนเลยนะครับถ้าเป็นเด็กนี่ผมว่าสะเทือนเลยนะยิงในระยะประมาณ5ถึง7เมตร8เมตรเนี่ยผมว่ามันตรงนะวิถีกระสุนอันนี้คือไม่ได้เล็งนะครับอันนี้คือยิงไปเลยนะผมเดี๋ยวยิงขวดตัวนี้ให้ดูนะครับผมกาดเลยนะครับเป็นไงฮะเยอะเจ๋งครับผมนี่ว้าวตรงนี้นะครับที่ชอบนี่ตรงนี้คือว้าวมากๆเดี๋ยวชักยิงครับผมปึ๊บเปลี่ยนปึ๊บชักมันอาจจะแบบดูขัดตาหน่อยเพราะมันต้องชักด้านขวาใช่ไหมครับมือซ้ายชักใช่ไหมปึ๊บไม่ทันกินหรอกครับเชื่อผมนะใส่ไปเนี่ยไม่ต้องชักอันเนี้ยออโต้ไปเลยชัวร์สุดนะเนี่ยลูกมันเริ่มโตแล้วคือจริงๆจากคลิปอื่นนะครับพอลูกมันเริ่มโตใช่ไหมเพราะว่าผมเพิ่งแช่ไงคือแช่ได้ประมาณแค่ชั่วโมงกว่าเองนะครับพอลูกมันเริ่มโตเนี่ยลูกมันก็จะเริ่มขยายใหญ่พอลูกมันเริ่มขยายใหญ่มันจะแรงขึ้นคือตอนที่เราเทสตอนที่ลูกใหญ่ๆนะคือไม่ได้มีคลิปตอนที่ลูกใหญ่ตอนที่มันมาใหม่ๆมันจะอยู่ประมาณ99เนี่ยประมาณ99ถึง115เหมือนกับตัว HK Sin 6D ตัวเด็กเลยคือพอๆกันตั้งแต่ไอ้ตัวนี้ตั้งแต่ไอ้ AK ตั้งแต่ QBZ พอกันเวลาเราเลิกเล่นเสร็จนะครับอย่าลืมเอาลูกกระสุนออกให้หมดนะครับคือดันแม็กแบงหน้าครับที่ปลดแม็กดันแบงหน้าแล้วก็ดึงออกมาเอาลูกกระสุนออกให้หมดนะครับเอาแบตเตอรี่ออกด้วยครับผมตรงนี้ติดไฟฉายก็ได้เลเซอร์ก็ได้ประกบคู่เลยทวินเลยนะครับแล้วก็รางบนก็เปลี่ยนได้เป็นตะโขเป็นอะไรอย่างอื่นก็ว่าไปตรงนี้นะครับมาตรฐานนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ